สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดรายการมาวันนี้ผมอยากจะทำอะไรเพื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสักอย่างหนึ่งเราชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ถึงเราไม่ชนะแคนาดาแต่ต้องยอมรับว่าเราให้เกินร้อยแล้วเราสู้เต็มที่แล้วนะครับไม่มีอะไรต้องเสียใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับออกสตาร์ทนัดแรกของรอบ2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแพ้แคนาดาไป3-1เซตแคนาดาชนะเรา25-19 25-21 23-25 และ25-22ต้องยอมรับว่าเขาเตรียมตัวมาดีแก้ทางเรามาดีนะครับตบหัวเสากับบีหลังเนี่ยแคนาดาทำได้ดีมาก2ตัวตบคืออเล็กซ่าเกรย์กับเคียร่าแวนไรท์ทำคะแนนเป็นกอบเป็นกำนะครับเกรย์เนี่ยทำ25คะแนนแวนไรท์24นอกจากบุกดีแล้วเกมรับเขายังเหนียวด้วยนะครับบล็อกลูกตบเราได้หลายต่อหลายครั้งเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าเราออกสตาร์ทเหนื่อยจริงๆเซตแรกเนี่ยเล่นไม่ออกนะครับเล่นไม่ออกเพราะว่าเราล้ามาจากเกมเจอโดมินิกันซึ่งลากถึง5เซตแต่เราก็พยายามสู้เต็มที่นะครับเราพยายามเร่งตัวเองแล้วสภาพร่างกายเนี่ยสู้ไม่ได้สู้ด้วยใจแต่เราพิสูจน์ว่าเรามีก๊อก2ก๊อก3นะครับท่านผู้ชมครับเซต2เนี่ยเราใช้ได้เลยมีแซงนำ16-15นะครับแต่แคนาดาเขาหลุดจากเกมไปแป๊บเดียวหลุดไปแป๊บเดียวกลับมาได้เร็วมากนะครับมันเหมือนกับบางช่วงเนี่ยเราจะมาแล้วแต่สุดท้ายเราได้ลุ้นอยู่แป๊บเดียวนะครับแคนาดากลับสู่เกมได้เก่งมากนะครับเซต3เนี่ยดุเดือดนะครับเราโคตระสู้เลยเราโดนนำก่อน 23-22 มีแววว่าจะแพ้3เซตรวดนะตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยทำใจแล้วอาจจะ3เซตรวดแต่เราไม่ยอมนะครับเราฮึดสู้กลับมาเซต3เนี่ยเราฮึดทำ3คะแนนรวดแซงชนะ25-23เซตที่4เนี่ยเราก็ฮึดนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเรานำ8-5และ10-7แต่แคนาดาเขาปรับเกมเขายกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาช่วงท้ายเนี่ยมีเสมอ22-22แต่น่าเสียดายนะครับเราทำไม่ได้เหมือนกับเซตที่3เราแพ้เข้าไป3-1เซตหลังเกมโค้ชด่วนยอมรับว่าแคนาดาเล่นดีนะครับดักทางเราได้โต้กลับเราได้เขาโต้มาเนี่ยเขาตีบอลสูงเราบล็อกลำบากมากบอลแรกเราก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วโค้ชด่วนก็ยอมรับว่าสภาพร่างกายเราล้าจริงๆต้องรีบฟื้นฟูนะครับส่วนเพียวอัชราพรบอกว่าเกมนี้ทีมไทยออกตัวช้าเครื่องร้อนช้านะครับเพราะว่ากรอบร่างกายเราล้าเพราะว่าเล่นเกมหนักมาตลอดนะเพียวชมว่าแคนาดาทำการบ้านมาดีส่วนทีมไทยหลุดฟอร์มค่อนข้างเยอะเพียวเป็นคนตรงๆเธอก็พูดตรงๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่ผมดูเกมนี้แล้วนะดูสิ่งที่น้องๆเขาแสดงออกมาเนี่ยผมว่าเราไปขอเขามากกว่านั้นไม่ได้หรอกนะท่านผู้ชมดูสิ่งที่ปิยนุชแป้นน้อยทำแป้นเนี่ยพุ่งเซฟลูกตบของแคนาดาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับตบมาแต่ละลูกเนี่ยโอ้โหหนักๆทั้งนั้นแต่แป้นสู้ตายครับดูสิ่งที่บีมพิมพิชยาทุ่มเทนะครับตบหัวเสาตบอัดบล็อกทำแต้มให้ทีมไทยครั้งแล้วครั้งเล่าผมรู้ว่าบีมเหนื่อยมากนะครับแต่เธอใจนี่สุดยอดจริงๆดูสิ่งที่เตยหัทยาทำให้ทีมเมื่อวานนี้ผมว่าเตยเนี่ยรู้ว่าบางคนเราเล่นไม่ออกรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีอาการล้ามากเธอก็พยายามจะทำคะแนนขึ้นมาชดเชยนะครับเตยเล่นดีมากทำได้ถึง13คะแนนนะแล้วถ้าชมดูสิ่งที่เพียวอัชราพรทำโคตระสู้เลยเพียวเมื่อวานนี้ทำ16แต้มนะครับคนที่ทำแต้มสูงสุดให้เราคือบีมนะครับ24คะแนนรองลงมาคือเพียว16คะแนนส่วนคนอื่นที่เหลือเนี่ยที่ชากรลงมาออมลงมาก็เต็มที่แล้วจริงๆผมไม่ได้ผิดหวังในตัวน้องๆทุกคนเลยคือทุกคนเนี่ยล้ามันเหลือแต่ใจแต่ใจมันสู้เหลือเกินคือผลแข่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างใจแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าทีมไทยคงจะเอาชนะไม่ได้ทุกนัดหรอกนะครับนี่คือความเป็นจริงนะแต่มันสำคัญตรงที่ว่าไอ้เกมที่เราไม่ชนะเนี่ยเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วหรือเปล่าเมื่อวานที่เราไม่ชนะแคนาดาเนี่ยเราเต็มที่แล้วจริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเสียใจ
ไม่มีอะไรต้องผิดหวังต้องมองไปข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเริ่มกันใหม่เจอเยอรมัน2ทุ่มคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้เยอรมันแพ้ตุรกีไป3เซตรวด25ต่อ21 25ต่อ18และ25ต่อ21แพ้3เซตรวดก็จริงนะครับแต่เยอรมันเล่นดีพอสมควรนะเซต1เซต3เนี่ยสูสีเลยนะครับแต่เขาต้านลูกหนักตุรกีไม่ไหวเยอรมันสูงนะครับบล็อกสูงมีตัวเก่งๆหลายคนเหมือนกันนะเจนนิเฟอร์ยานิสกากัปตันทีมเบอร์6เนี่ยตบหนักนะครับทำแต้มสูงสุด16คะแนนในเกมเมื่อคืนนี้นะครับแต่ผมชอบเกมบล็อกเยอรมันมากกว่าเบอร์14มาเรียโชเซลคืนนี้ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับมาเรียโชเซลเบอร์14สูงนะครับแต่ว่าคือเล่นดีทั้งตีทั้งบล็อกนะบล็อกเยอรมันเนี่ยเป็นบล็อกสูงเร็วมาเรียโชเซลสูง190เซนติเมตรวันนี้เธอจะเป็นตัวเกะกะของทีมไทยแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งคือคาเมล่าไวเซลเบอร์21ตัวนี้ก็บล็อกดีเหมือนกันเมื่อคืนนี้เยอรมันบล็อกตุรกีได้หลายครั้งนะครับเราอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราใจสู้แบบนี้เนี่ยอะไรก็เป็นไปได้โอกาสของทีมไทยยังไม่หมดนะครับท่านผู้ชมครับเพียงแต่โอเคมันก็ต้องเน้นไปนัดต่อนัดเริ่มจากคืนนี้ก่อนต้องชนะเยอรมันต้องได้3แต้มจากเยอรมันแล้วที่เหลือเนี่ยโอเคลุ้นให้แคนาดาแพ้รวดใน3นัดสุดท้ายของเขาส่วนทีมไทยเนี่ยคืนนี้ชนะเยอรมันแล้ว2นัดสุดท้ายที่เจอเซอร์เบียกับสหรัฐเราควรจะมีคะแนนเพิ่มนะครับถ้า2นัดสุดท้ายเราชนะไม่ได้ก็ควรจะยื้อถึง5เซตให้มันมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาบ้างเรายังไม่หมดหวังนะครับถ้าเราสู้แบบนี้เรามีก๊อก2ก๊อก3อะไรก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับ2ทุ่มคืนนี้เรามาลุ้นกันต่อนะครับลุ้นชนะเยอรมันให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีนึงเรายังมีโอกาสอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเอกราชเต็มหน่วยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ